ที่ยวอุบลที่ไหนดีรวมแหล่งที่เที่ยวสุดอันซีนในอุบลราชธานีที่สายเที่ยวธรรมชาติห้ามพลาดจะสวยอันซีนแค่ไหนต้องไปดูให้เห็นกับตารับรองว่าจริงใจสุดๆเริ่มกันที่โซนในตัวเมืองกับวัดพระธาตุหนองบัวเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ศตวรรษของพุทธศาสนาโดยไฮไลท์ของวัดก็คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ที่ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียด้านในก็เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ส่วนใครไม่มาที่นี่เสียดายแย่หาดชมดาวหรือแก่งชมดาวที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนแม่น้ำโขงจะลดลงเกาะแก่งที่เคยอยู่ใต้น้ำจะโผล่พ้นขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวหาดหินกว้างใหญ่กินพื้นที่ประมาณ200ไร่ลักษณะคล้าย 3,000 โบกที่เป็นอันซีนอุบลนั่นแหละจ้าแล้วมาถึงอุบลกันทั้งทีทำไมแวะ 3,000 โบกก็เหมือนมาไม่ถึงโดยโบกเป็นภาษาอีสานแปลว่าแอ่งที่นี่เป็นแก่งหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่งซึ่งจะโผล่ขึ้นมากลางลำน้ำในช่วงที่น้ำลดหลายคนขนานนามให้ที่นี่เป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทยเลยทีเดียวที่นี่ก็ถือเป็นแหล่งรวมความอันซีนไม่ว่าจะเป็นผาแต้มภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามยังมีเสาเฉลียงและลานหินแตกที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนั่นเองยังอยู่กันในอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่นี่คือผาโศกเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาเบื้องล่างเป็นน้ำตกสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นจากุซี่ลอยฟ้าเพราะใครที่ได้มาที่นี่ก็ยมมานอนแช่น้ำชมวิวแบบอลังน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูก็คืออีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ที่ห้ามพลาดเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านโพรงหินที่มีรูปทรงคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเวลาที่มีแสงส่องลงมาจะเห็นเป็นเงาสะท้อนของสายน้ำเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเองและไม่ไกลจากน้ำตกแสงจันทร์จะเจอกับน้ำตกสร้อยสวรรค์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูง30เมตรเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแสไผ่ไหลลงมาบรรจบกันทำให้มีลักษณะคล้ายสร้อยคอก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกสร้อยสวรรค์ค่ะอีกหนึ่งจุดเช็คอินในโขงเจียมอย่าลืมแวะวัดถ้ำภูหาสวรรค์ถ่ายรูปกับคลองอาเซียนขนาดใหญ่ที่ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วส่วนนี้ก็ขอยกให้เป็นอันซีนอุบลไปเลยกับวัดสิรินธรวรารามภูพร้าววัดเรืองแสงแห่งเดียวในไทยโดดเด่นด้วยพระอุโบสถสีปัดทองแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์สวยงามทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนสวยกว่าภาพถ่ายหลายเท่าจริงๆค่ะปิดท้ายชวนมาเล่นน้ำคลายร้อนกันที่พัทยาน้อยทะเลแห่งเมืองอุบลที่ตั้งอยู่ในเขื่อนสิรินธรที่นี่มีทั้งเครื่องเล่นทางน้ำสนุกๆและยังมีแพริมน้ำให้ได้นั่งพักผ่อนทานอาหารชมบรรยากาศกันชิลๆอีกด้วยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ